สินค้าที่ชื่อว่าสินเชื่อทะเบียนรถยนต์บริษัทที่เขาทำเนี่ยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากที่เขาทดลองแล้วเนี่ยวันนี้เขาเชื่อว่ามันไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่สุดเสียว่าแล้วก็มีความมั่นใจเราอยู่ในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็น dual track คือมันเป็น2ธุรกิจที่วิ่งคู่ขนานกันไปธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจปัจจุบันของเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบเครดิตหรือธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักการที่ได้ป้องกันขณะเดียวกันเราก็เริ่มทำอีก track หนึ่งขึ้นมาในทางสายของธุรกิจสินเชื่อนั้นเนี่ยเราตั้งทีเครดิตสินที่เพิ่มถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็คงแยกบริษัทออกไปนะครับแต่ของเราเนี่ยถึงแม้เราจะเอาคนกลุ่มนี้อยู่ในบริษัทแต่จริงๆการทำงานเขาเนี่ยเป็นเอกเทศแล้วผลงานทั้งหมดที่ทำเนี่ยมาจากคน6คนนี้ที่พวกเรานะครับในอนาคตเนี่ยผมมั่นใจว่าทีมเนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเราหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะโตเท่ากับธุรกิจปัจจุบันที่เรามีอยู่ของรายหรือโตกว่านั้นเพราะเราเห็นแนวโน้มของธุรกิจเขาเนี่ยมันมีศักยภาพและมีโอกาสโตขึ้นเรื่อยๆวิธีการทำงานของเราวิธีการทำงานของธุรกิจก็ไม่ได้มีความเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยสามารถให้เงินใหญ่ถึง700,000 บาทนะคะซึ่งเราใช้เวลาประมาณเนี่ยโปรเซสทั้งหมดเนี่ยลูกค้าจะมาโตเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่2 ปีนะคะแต่ลูกค้าได้เรารับเงินเข้าบัญชีทันทีด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดต่างเป็นจุดแข็งของเราที่ตอนนี้เราคิดว่าในตลาดมันมีแน่นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยเหมือนที่คุณดาวบอกก็คือว่าเราสามารถไปหาลูกค้าได้ทุกทีนะคะที่บอกว่ามีไปที่บ้านเมื่อลูกค้าพาเข้าไปในสวนนะคะเหมือนเข้าไปชมสวนแล้วก็ไปรับมาซื้อเสื้อไปรับกาแฟไปทำงานหรือว่าดึกๆเนี่ยลูกค้าบางทีไม่สะดวกนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็จำกัดการลูกค้าบางคนเนี่ยทำงานทุกวันนะคะอยากจะมาสมัครเชื่อเนี่ยก็ติดเวลานานนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็ติดเวลานะคะอันนี้สักพอนักงานตอนเลิกงานเนี่ยเราสามารถไปรับบริการเดินทางได้ทุกที่เนี่ยอยู่กันอนุมัติจนถึง2-3 ทุ่มนะคะเราก็ยังมาได้ได้ค่าได้เงินภายในวันเลยค่ะเราอยากทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้านะคะเราก็อยากจะ deliver experience ที่ดีสุดให้กับลูกค้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยมันต้องไปได้นะคะมันต้องสามารถทำกำไรสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับบริษัทแล้วก็กับผู้ซื้อหุ้นเราได้นะคะซึ่งสินเชื่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่อย่างในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นสินเชื่อในเรื่องของที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงนะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่าถ้าลูกค้าอยากได้วงเงินใหญ่แล้วมีหลักประกันที่เขาเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถให้ได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เราก็เลยมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่สามารถบาลานซ์ทุกอย่างของธุรกิจเราได้แล้วก็เริ่มที่จะลุยไปในทางที่เริ่มเยอะกว่าซึ่งจริงตลาดอย่างเงี้ยอย่างที่คุณธิดาบอกก็คือ1ประมาณ1,000 กว่าใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างตลาดที่ข้างนอกเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าระบบเรื่องของที่เป็นธนาคารเงินเนี่ยก็มีความใหญ่มากนะคะประมาณเกือบ400,000 ล้านเติบโตเนี่ยเรามีการดูกันก็คือว่ายิ่งอย่างที่ทราบค่ะว่าตอนนี้ทิศทางการเติบโตของเชื้อที่เป็นลักษณะเป็นกำลังคนเดียวเนี่ยนะคะมันจะเริ่มมีความหักหัวกันต่างจากสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อที่เป็นอันสีเขียวที่เป็นกรีนนะคะเพราะว่าหลังๆเนี่ยหลังจากที่ผ่านช่วงเศรษฐกิจช่วงโควิดไปเนี่ยเข้าใจว่าที่เราดูข่าวนะคะติดต่อด้วยก็คือทางแบงก์อะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มเข้มงวดขึ้นไม่ปล่อยสินเชื่อใช่ไหมคะซึ่งหลายรายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการแบงก์นะคะเพราะมันก็จะเริ่มเข้าไปหันไปลงในเรื่องของสินเชื่อจำนำเงินมากขึ้นเราก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่แบบช่วงน่าจะคือต้นปี2นะคะเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าอัตราส่วนของที่เป็นกรีนโลนจะค่อยๆลดลงในการทำสินเชื่อในขณะที่ที่เป็นสินเชื่อจำนำเงินเนี่ยจะมีการบอกว่าตลาดเนี้ยค่ะมันมีออฟฟิศได้อีกเยอะนะคะแล้วก็ถ้าถามจริงๆทุกวันนี้มีสถาบันการเงินหรือว่าทางธนาคารที่เขาออกสินเชื่อจำนำทะเบียนที่ได้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 10% อยู่นะเพียงแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าทุกกลุ่มเขาจะมีกลุ่มเป้าหมายของเขามีกลุ่มทาร์เก็ตของเขาที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าคิดว่าหลายๆแบงก์น่าจะมีโอกาสในการเข้าไปตรงนั้นนะคะซึ่งเราคิดว่าเป้าอาจกลุ่มลูกค้าของเรากับแบงก์เนี้ยค่อนข้างต่างกันถามว่ามีความกังวลตรงนี้ไหมเนี่ยเท่าที่เราศึกษามาตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กังวลในส่วนนั้น
นะคะว่าเรามีกลุ่มลูกค้าของเราที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็คิดว่าเราสเกลแล้วเรามาถูกทางแต่อย่างที่บอกว่าอย่างวันนั้นเพอร์เซียนบอกว่าเราก็สเกลแบบไพลอตก็คือค่อยๆขยายไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยเราก็ยังได้เรียนรู้ได้ฝั่งพัฒนาอีกเยอะอ่ะเราก็คิดว่าอย่างเป้าที่เราไปตรงนั้นที่ประมาณก็ทำลายก็เป็นเป้าที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะทำได้บอกเราไม่ได้เป็นแค่สินเชื่อรถอย่างเดียวในการที่เราทำประกันภัยนะคะเราก็มีการศึกษาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะซึ่งจริงเราก็เลยคิดว่าเราตั้งเป้าปีหน้าเป็นพันล้านแต่ระหว่างนี้เราคงดูว่าตรงไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเราประเมินจากตลาดที่เป็นตอนนี้นะคะก็คือหลักๆที่ดูก็คือมีคู่แข่งที่อยู่ในระบบนะคะแล้วก็มีจากสมาคมสินเชื่อที่บอกว่าตลาดนี้มีความโตที่บอกว่าตัวเลขอยู่ประมาณ40 ล้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของจริงๆเนี่ยเราประเมินทั้งในเรื่องของข่าวด้วยของคู่แข่งด้วยแล้วก็ถามว่าเรื่องของความต้องการของลูกค้าเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเราเห็นมาเก็ตเลยที่แกร่งจริงๆว่าต่อให้ตลาดจะใหญ่แล้วนะคะเราก็รู้ว่าลูกค้าเนี่ยมันลูกค้าทุกอย่างจะหมดแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็มีคนเข้ามาต้องการตลอดเวลามีคนที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราคิดว่าเราคิดว่าในโกลเด้นมันไปตามขาได้แหละแต่เราก็มองไปว่าจริงๆไปได้มากกว่านี้